พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่มีคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญกำหนดไว้และก็ผิดคุณสมบัติหลายข้ออย่างเช่นข้อที่4บอกว่าต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ข้อ160วงเล็บ5บอกว่าต้องไม่ฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงของมาตรฐานจริยธรรมซึ่งมาตรฐานจริยธรรมออกเมื่อปี2561เป็นมาตรฐานคุณธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระแต่รัฐธรรมนูญเขารู้ว่าผู้แทนกับวุฒิยังไม่ได้เขียนจรรยาบรรณเขาก็เลยเขียนต่อไปว่าให้ใช้มาตรฐานจริยธรรมนี้กับสภาผู้แทนกับวุฒิกับนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีด้วยเพราะฉะนั้นการฝ่าฝืนมติหรือไม่มีคุณสมบัตินี้เป็นเรื่องที่สภานี้จะต้องพิจารณาเรื่องคุณสมบัติเนี่ยมาตรฐานทางจริยธรรมข้อ5บอกว่าต้องเป็นบุคคลที่เคารพการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขท่านประธานครับพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่ฮะย้อนอดีตไป 4-5 ปีไม่ใช่หรอกถ้าเราใช้สติปัญญาใช้เหตุผลไม่ใช่เขาไม่เคารพวิธีการของประชาธิปไตยผมไม่ต้องพูดหรอกเขาใช้วิธีไหนทุกคนรู้จักหมดแล้วไม่ใช่วิธีทางประชาธิปไตยแน่นอนการประกาศเลิกใช้รัฐธรรมนูญหรือบ้านชาวบ้านผมเรียกว่าฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งเมื่อมีปัญหาแก้โดยการฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งไม่ใช่วิธีทางประชาธิปไตยไม่เคารพประชาชนการยึดอำนาจจากประชาชนโดยใช้ประกาศโดยการกระบอกปืนไม่ใช่วิธีทางประชาธิปไตยผิดจรรยาบรรณข้อนี้อย่างร้ายแรง